มาดามเดอปอมปาดูนางนายผู้เฉื่อยชาเรื่องเพศทำไมเป็นสนมในฝรั่งเศสถึง19ปีภาพเขียนมาดามเดอปอมปาดูหากโสเภณีเป็นอาชีพเก่าแก่ที่สุดของโลกเช่นนั้นแล้วศิลปะอันละเอียดอ่อนกว่าขององค์การเป็นนางนายก็คืออาชีพเก่าแก่อันดับ2ในราชสำนักยุโรปนางนายที่ถูกมองว่ามีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรปคือมาดามเดอปอมปาดูนางนายของพระเจ้าหลุยที่15ผู้เป็นหญิงสาววัย24ปีซึ่งมาจากชนชั้นกลางก้าวขึ้นสู่ประตูต้องห้ามแห่งพระราชวังแวร์ไซน์ในคศ1745ภาพพระเจ้าหลุยที่15นางมีสิริโฉมงดงามดังที่กอมเตดูฟอร์เดอเชอร์แวนีกล่าวถึงมาดามเดอปอมปาดูว่าไม่มีชายใดที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยากได้เธอเป็นนางนายหากทำได้เธอมีรูปร่างงดงามสูงแต่ไม่สูงเกินไปใบหน้ากลมได้สัดส่วนผิวพรรณสุดวิเศษทั้งมือและแขนดวงตาไม่ใหญ่มากทว่าสดใสมีไหวพริบและเป็นประกายที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นทุกสิ่งเกี่ยวกับเธอกลมกลึงรวมทั้งกิริยาอาการด้วยเธอโดดเด่นอย่างแท้จริงจากหญิงสาวในราชสำนักทั้งปวงแม้หญิงบางคนจะสวยงามมากก็ตามความสง่างามของมาดามเดอปอมปาดูทำให้พระเจ้าหลุยที่15ทรงพอพระทัยอย่างยิ่งจึงทรงแต่งตั้งให้นางเป็นสนมเอกซึ่งเชื่อกันว่ามาดามเดอปอมปาดูแตกต่างจากนางนายโดยทั่วไปตรงที่ว่าเธอมีอาการเฉื่อยชาทางเพศสิ่งที่น่าแปลกใจคือแม้ว่าเธอจะขาดตกบกพร่องในเรื่องเพศแต่เธอกลับครองตำแหน่งสนมเอกของกษัตริย์ฝรั่งเศสได้นานถึง19ปีเอเลอาเนอร์เบอร์แมนอธิบายถึงนางนายผู้เฉื่อยชาในเรื่องเพศอย่างมาดามเดอปอมปาดูในหนังสือนางนายกษัตริย์ได้น่าสนใจว่าหญิงสาวผู้นี้ไม่ใฝ่ทางเพศมีหลักฐานบางอย่างชี้ชัดว่าเธอป่วยเป็นโรคติดเชื้อในช่องคลอดเรื้อรังซึ่งในเวลานั้นยังไม่มีหนทางรักษาทำให้พระเจ้าหลุยที่15ทรงผิดหวังกับสมรรถภาพของเธอจนต้องลาจากเตียงนอนของเธอโดยไม่ได้จูบลาและทรงคร่ำครวญว่าข้าอยู่กับนางนกทะเลเย็นชืดด้วยความที่พระเจ้าหลุยที่15เป็นผู้กระหายความใคร่และเริงรมย์กับการร่วมรักวันละหลายครั้งนางจึงต้องเสแสร้งสนุกไปกับการออกแรงของพระองค์ดังภาพหญิงที่เปลือยเปล่าอยู่ในแสงเทียนอันอบอุ่นเฝ้ารอให้พระราชาเสร็จกิจแน่นอนว่าความเฉื่อยชาทางเพศย่อมเป็นข้อเสียเปรียบใหญ่หลวงของนางนายความงามของมาดามเดอปอมปาดูก็เหี่ยวเฉาเพราะบรรยากาศอันเป็นพิษในพระราชวังแวร์ไซน์ในวัย20กว่าเธอสง่างามสดชื่นแต่ความรุนแรงของชีวิตในแวร์ไซน์พรากความงามตามธรรมชาติของเธอไปชุดและอัญมณีเริ่มดึงดูดสายตาจากผู้พบเห็นไปจากใบหน้าเธอผู้เขียนหนังสือเล่าว่าคืนหนึ่งเธอปรากฏตัวในชุดลูกไม้มูลค่า 22,500 ลีมูลค่าเท่ากับที่ดิน1ผืนแต่ความบกพร่องอีกด้านอย่างเรื่องทางเพศดังกล่าวมิได้ทำให้มาดามเดอปอมปาดูสูญเสียตำแหน่งสนมเอกของพระเจ้าหลุยที่15เพราะเธอได้เปลี่ยนความรักให้กลายเป็นความผูกพันเป็นมิตรภาพอันล้ำลึกอย่างชำนิชำนาญเป็นที่ปรึกษาและผู้รับฟังที่ดีให้ความสำราญกับพระองค์แต่เพียงผู้เดียวมาดามเดอปอมปาดูยังเป็นผู้สนใจการก่อสร้างในพระราชวังเรื่องที่สร้างความสำราญให้พระองค์คือการรับฟังเธออ่านจดหมายส่วนตัวของข้าราชสำนักหลังทำงานทั้งวันพระเจ้าหลุยจะทรงพระสวนกึกก้องขณะฟังเธออ่านข้อความถวายด้วยท่าทีมีชีวิตชีวาและสุดแสนจะบันเทิงเริงใจภาพมาดามเดอปอมปาดูแห่งฝรั่งเศสมาดามเดอปอมปาดูกระตือรือร้นที่จะอุทิศถวายความเริงรื่นให้กับกษัตริย์เธอตื่นแต่เช้าตรู่เข้าร่วมพิธีมิตรซาและอดทนอยู่ร่วมอาหารค่ำจนดื่นดึกตามด้วยการร่วมรักที่เธอไม่ต้องการอาหารที่มันเลี่ยนวายปริมาณมากมายการสนทนาแบบไม่จบสิ้นและหน้าที่ในราชสำนักซึ่งทำให้เธอหมดเรี่ยวแรงเธอไม่อาจจากที่พักไปพักผ่อนที่อื่นได้เลยเพราะกษัตริย์อาจเสด็จมาเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าจะมาสวยมาสนทนาหรือมาร่วมสัมผัสรักแม้จะมีตารางเวลาอันน่าเกรงขามถึงเพียงนี้เธอก็ไม่เคยปล่อยให้ตัวเองอ่อนล้าเบื่อหน่ายหรือป่วยไข้เลยไม่เคยแม้แต่แสดงอาการเกรี้ยวกราดหรือบ้าคลั่งการรับใช้ใกล้ชิดสม่ำเสมอชนิดที่เรียกหาได้ทุกเวลาของมาดามเดอปอมปาดูทำให้พระเจ้าหลุยรู้สึกว่าขาดเธอไม่ได้ทั้งนี้ด้วยพระองค์นั้นเสียพระบิดาพระมารดาเมื่อพระชันษาได้3ปีเป็นเหตุให้พระองค์มีชีวิตที่แยกขาดจากมนุษย์อื่นในฐานะกึ่งเทพทำให้พระองค์รู้สึกโดดเดี่ยวอย่างไรก็ตามในที่พักชั้นล่างใต้ชายคาของพระราชวังแวร์ไซน์ยังมีมาดามเดอปอมปาดูมอบความอบอุ่นอ่อนโยนในบ้านให้กับพระองค์ชนิดที่พระองค์ไม่เคยพบจากพระบิดาพระมารดาหรือพระประยุรญาติมาก่อนและแน่นอนว่าย่อมไม่เคยพบจากพระชายาที่เข้ากันไม่ได้
เมื่อมาดามเดอปอมปาดูเสียชีวิตลงใหม่ๆพระเจ้าหลุยแทบสิ้นสติไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นเพราะเธอรับใช้ในฐานะนางนายนานถึง19ปีอีกทั้งความผูกพันที่เธอมีต่อพระองค์ทำให้พระเจ้าหลุยต้องรังรอถึง4ปีก่อนจะแต่งตั้งนางนายใหม่อย่างเป็นทางการ